มัสสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่ยังอยู่กับอารมณ์อินเดียอยู่เลยนะคะเมื่อวานนี้เราอยู่ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีณจังหวัดสมุทรปราการได้มีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่จะกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์และได้นำกระจาดผักจากทาราฟาร์มไปกราบท่านเพื่อที่จะถวายกำลังต่อพระคุณเจ้านะคะถ้าจะบอกว่าวันนี้จะบริโภคให้ก็ถือว่าเป็นการทำโจทย์ว่าผักในทาราฟาร์มกินได้ยาวนานที่สุดต้องกินอย่างไรสองกระจาดแรกไปแล้วนะคะกระจาดที่หนึ่งถวายท่านเจ้าคุณอาจารย์กระจาดที่สองมอบให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลบำราบนราดูรคือท่านผู้อำนวยการก็รับไปแล้วแบ่งปันกันกระจาดที่3จะถูกส่งต่อออกไปยังสมาชิกใน Mindfulness Family ของเราที่ถือว่าดูแลพวกเรามาอย่างดีและถ้าเผื่อพี่ติงดูอยู่เดี๋ยวพี่ติงช่วยส่งสิ่งที่พี่ติงส่งให้จอยเข้ามาในรายการหน่อยเพื่อจะได้อ่านขอบพระคุณผู้ที่ได้รับผักที่พี่ติงได้ส่งมอบแล้วเมื่อวานนี้มีการรีวิวกลับมาแล้วค่ะและกระจาดที่4พวกเราถึงจะรับประทานกันในวันนี้ณเสถียรธรรมสถานบริเวณนี้เราเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าประตูแบบอินเดียเนี่ยก็มีคนถวายคุณแม่นะคะหม้อหายอะไรต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยก็มาจากปากีสถานค่ะอันนี้มาจากปากีสถานเป็นความเชื่อมโยงอินเดียปากีสถานก็งดงามด้วยลักษณะของการตกแต่งนะคะถ้ามองไปอีกทีนึงก็จะเห็นเมนูอาหารต่างๆในอู่ข้าวอู่น้ำซึ่งก็จะเขียนว่าเราต้องซื่อสัตย์นะคะอันนี้เป็นคำของพี่แจ้วพี่แจ้ว MK เป็นผู้บริจาคครัวนี้กับพี่ฤทธิ์เพราะเราจึงนำคำของพี่แจ้วมาเขียนว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าสิ่งที่ไม่ดีห้ามนำให้ลูกค้าเด็ดขาดนี่คำศักดิ์สิทธิ์ของพี่แจ้วนะคะลูกสาวที่สืบทอดมรดกนะคะใน MK ซึ่งพวกเราเองก็รู้จักพี่แจ้วดีเพราะว่าที่เนี่ยพี่ฤทธิ์เป็นคนวางระบบของครัวให้เราคราวนี้วันนี้เราจะอ่านคุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๊ตต่อจากอู่ข้าวอู่น้ำก็จะเป็นสระบัวแต่อยากพาท่านเดินมาถึงนี้นิดหนึ่งท่านจะเห็นว่าโต๊ะอาหารคุณแม่วันนี้คุณแม่จะพิจารณาอาหารกับคณะแม่ชีในผักสลัดเซตที่4นะคะตรงนี้และบริเวณนี้ก็จะได้ยินเสียงน้ำตกเสียงน้ำตกตรงนี้เป็นเสียงน้ำตกที่เราสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้ลมที่พัดผ่านน้ำตกเนี่ยค่ะเย็นไปถึงอู่ข้าวอู่น้ำฉะนั้นมุมเนี้ยจะเป็นมุมที่งดงามเราจะสังเกตว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่พยายามทำน้ำที่มันหมุนเวียนนะคะและเป็นความหมุนเวียนที่เวลากระทบแสงก็จะสวยมากที่นี่จะสวยทั้งเวลาเช้าเวลาบ่ายเราจะเห็นเลยค่ะว่าความเย็นที่น้ำกระทบกับลมนะคะลมพัดผ่านเข้ามาน้ำกระทบกับหินนะคะได้ยินเสียงน้ำเหมือนเป็นน้ำที่ทำให้คนได้สงบแล้วก็กระทบน้ำกับน้ำก็จะเห็นแสงเงาตรงนี้สวยงามมากก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนได้มีโอกาสมานั่งภาวนาตรงนี้นะคะมาทางด้านนี้ก็จะเห็นว่าถ้าใครมาอู่ข้าวอู่น้ำก็จะเห็นถึงบรรยากาศที่พวกเรามีให้สำหรับทุกคนที่มาที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งอันนี้เรากำลังกลับมาทำงานที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วก็ถือเป็นการขอบคุณนะคะคณะทำงานคณะแม่ชีตลอดจนญาติโยมซึ่งวันนี้ก็จะเริ่มมีการให้สัมภาษณ์คนที่จะเริ่มบวชนะคะเราก็บวชกันทุกสัปดาห์เสาร์สัปดาห์ที่2ของทุกเดือนค่ะนี่คุณแม่ก็พาท่านออกมาทางด้านนี้จะเห็นว่าความงดงามของเสถียรธรรมสถานไม่ว่าจะ1หรือ2งามอย่างสงบงามกับธรรมชาตินะคะไม่งามด้วยการตกแต่งเยอะไม่ต้องใช้อะไรตกแต่งเยอะแต่ใช้ใจของเรา
ที่วิเวกและวันนี้คุณแม่เลือกที่จะอ่านบทธรรมตรงนี้ดีไหมคะก็ใช้วิธีการมองน้ำเตี้ยๆเห็นดอกบัวเตี้ยๆโดยให้เลือกเอาว่าจะให้นั่งกับพื้นหรือนั่งอย่างนี้ได้หรือว่าจะให้คุณยายอ่านบทธรรมตรงนี้แล้วกล้องไปอยู่ทางด้านนู้นก็ไลท์ขึ้นมาได้นะคะวันนี้เราทำงานกัน2คนว่ะเป็นการ2คนที่เราต้องไปให้ได้คุณแม่เนี่ยล่ะลงมาสายหน่อยเพราะว่าคุณแม่อยากอยู่กับตัวเองมากขึ้นเมื่อมาที่นี่ก็มีความเป็นสัดส่วนก็เดี๋ยวจะค่อยๆแนะนำนะคะค่อยๆแนะนำน้ำวางตรงนี้จ้ะดื่มน้ำแล้วดื่มน้ำทีไรก็นึกถึงพี่ติ๊กวันนี้พูดเรื่องการอยู่กันเป็นหมู่ที่ผาสุกด้วยแล้วก็โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ด้วยนะคะเพราะเมื่อวานนี้เราพูดเรื่องอริยะสัมมาสมาธิจบไปแล้วก็เป็นบนหนทางอันประเสริฐแล้วนะคะที่เราได้เรื่องนี้ขณะที่เขากำลังจัดกระจาดผักอาจจะต้องใช้ช่วงเวลานี้นะคะเก็บดอกบัวทุกดอกเลยที่อยู่ในสระเนี้ยเห็นละถ้าใครนั่งตรงนี้นะคะทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันสัปปายะมากเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยค่ะติดน้ำก็ดูน้ำเนี่ยคุณแม่ก็กวักน้ำได้เลยเนี่ยอาจใช่ก็ทำอันนี้ยื่นมาหน่อยเพื่อให้เด็กๆไม่ไปดึงใบบัวหรือดอกบัวก็ได้ก็เป็นอะไรที่งดงามใครกดไลค์เข้ามาเลยถ้าชอบมุมนี้นะคะเดี๋ยวให้นันทวันทำหน้าที่ของเขาอีกแป๊บหนึ่งค่ะนันทวันสามารถบอกคุณแม่ได้อยากให้เห็นว่าทำไมพวกเราถึงจะต้องอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างคนที่มีความผาสุกนะคะขยับไปไหมคะให้คุณยายขยับขยับไปทางนี้จ้ะอ๋อได้สั่งได้โอเคไหมคะว่าสั่งได้กันอยู่แล้วแหละจะฉายให้เห็นดอกบัวแต่ละดอกก่อนก็ยังได้เลยเพราะว่าเรายังพอมีเวลาตอนนี้7โมงเท่าไหร่เอ่ยไม่รู้เอาละค่ะพี่ติงคะพี่ติงอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะคุณแม่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาหรือเดี๋ยวถ้าใครเห็นว่าเราทำงานกัน2คนช่วยไปหยิบโทรศัพท์คุณแม่มาคุณแม่อยากอ่านรีวิวของคนที่ได้รับกระจาดผักจากทาราฟาร์มเอานะไม่ต้องหรอกนี่แหละเริ่มแล้วอ่านได้เลยโอเคไหม โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์บาลีพระพุทธภาษิตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่สุภัททะปริภาชกที่สารวันแห่งเมืองกุสินาราณราตีที่ปรินิพานคุณแม่จำกุสินาราได้เลยบริเวณที่เราได้อยู่ณสถานที่ที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วมันมีความรู้สึกซาบซึ้งใจจำได้ว่าตอนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยครั้งแรกเลยที่ไปเนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วตรงกับวันที่31ตุลาคมณบริเวณที่พวกเราชาวพุทธพลาดไม่ได้เลยคือกรุงกุสินารานครบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่มันสงัดมีต้นสาระคู่นะคะวันนั้นเป็นวันเกิดคุณแม่เมื่อ40ปีที่แล้วพรรษาที่1ของคุณแม่เนี่ยคุณแม่อธิษฐานว่าการเกิดครั้งนี้ต้องเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกนั้นความรู้สึกผูกพันของคุณแม่กับกุสินารานครจะมีทุกครั้งที่เวลาเอ่ยถึงกุสินารานครคือเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันและการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่ทำได้ฉะนั้นวันนี้ขอน้อมที่จะอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพื่อระลึกถึงสุภัททะปริภาชกที่สารวัน
แห่งเมืองกุสินาราณราตรีที่เสด็จดับขันธปรินิพพานสุภัททะในธรรมวินัยที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์8ย่อมไม่มีสมณะที่1คือโสดาบันสมณะที่2คือสกทาคามีสมณะที่3คืออนาคามีและสมณะที่4คืออรหันต์สุภัททะในธรรมวินัยนี้แลมีอริยมรรคมีองค์8จึงมีสมณะที่1โสดาบันสมณะที่2สกทาคามีสมณะที่3อนาคามีและสมณะที่4คืออรหันต์สุภัททะถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบไซโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายแลหมายถึงว่าเราต้องอยู่โดยชอบคืออยู่อย่างมีอริยมรรคมีองค์8ซึ่งคือเชิงของจิตนั่นเองจิตที่มีเชิงคือเดินอยู่บนอริยมรรคมีองค์8ต้องได้มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าภิกษุกลุ่มใดหรือว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือพวกเด็กๆทุกวรรณะชนชั้นวรรณะเพศและวัยไม่ว่างจากการทำมรรคภาวนาโสดาบันก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและถ้าเข้าสู่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเหมือนคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มองเห็นเลยว่าดอกบัวที่บานอยากให้นันทวันลองเปลี่ยนมาคุณยายจะหันให้แล้วมองดูดอกบัวคือมุมนี้เป็นมุมที่หาซื้อไม่ได้ที่ไหนนะโรงแรมอาจจะไม่ทำดอกบัวอย่างนี้ไว้ให้เราอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ใช่ไหมแต่วันนี้เราอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็เนี่ยอ่านอย่างนี้เลยลองดูสิหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ถ่ายขึ้นไปแล้วก็เนี่ยดอกบัวบานเนี่ยค่ะหนูดูมีที่อ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในโลกนี้ในทุกที่แหละถ้าเราทำมรรคภาวนาตรงไหนก็อ่านได้สวยงามไหมสวยงามมากนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะหันไปทางด้านนี้ละเพื่อให้เราพูดคุยเดี๋ยวเอาโทรศัพท์นะหนูคุณแม่ถือเองจะต้องอ่านเองไปหยิบก่อนเพราะพี่ติ่งส่งมาให้จอยขออนุญาตใช้เทคโนโลยีในเวลาทำงานกันสองคนไม่ต้องมาสงสารเราหรอกนะเพราะว่าเราสามารถอยู่แล้วเราเป็นมนุษย์สามารถที่โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ได้ในทุกที่หยิบน้ำเองมาเอามุมนี้ไหมคะหามุมเองอีกไม่ต้องมีเก้าอี้ก็ดูดอกบัวไปก่อนขอดื่มน้ำจะอ่านว่าการเดินทางของพระอริยะบุคคลที่มีอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางสายเอกและสายเดียวเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยพึงกระทำได้ทำไมถึงบอกว่าพึงกระทำได้โลกมันวุ่นวายหนอที่พูดจริงนึกถึงท่านยะสะมากเลยโลกมันวุ่นวายหนอที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้วุ่นวายหนอพระองค์ได้ยินเสียงลำพึงของเศรษฐีหนุ่มที่เที่ยวจนปาลบว่าที่นี่วุ่นวายหนอจนรับสั่งว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอเมื่อเราเห็นว่าที่นี่ไม่วุ่นวายใจของเราไม่ว้าวุ่นและไม่วุ่นวายมันก็วิเวกจิตมันวิเวกวิเวกจากราคะโทสะโมหะมันก็นิโรธะแล้วมันก็ดับอ่ะคือมันมีราคะแต่มันวิราคะแล้วมันก็นิโรธะคือดับวสักขะคือปล่อย
ท่านวิเวกวิราคะนิโรธาโวสักขะเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในยุคสมัยนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ปรารภธรรมกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บอกว่าคุณแม่มันหายากนะความสงบที่บรรจุกระป๋องอย่างที่หุบเขาโพธิสัตว์นะท่านบอกว่าท่านเห็นคุณแม่ทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วท่านก็พูดกับลูกศิษย์ที่อยู่ตรงหน้าท่านว่าคุณแม่เขาอยู่ในท่ามกลางความสงบคุณแม่ก็บอกก็วิเวกอ่ะมันวิเวกจากการเอาเรื่องอ่ะอะไรที่มันเข้าไปแล้วมันรุนแรงมากก็ยืนดูรู้ปล่อยก็บอกไอ้ความวิเวกเนี่ยโลกปัจจุบันเนี่ยมันต้องขายกันเลยนะเราหุบเขาโพธิสัตว์เราไม่ได้สร้างอะไรเหมือนเสถียรหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องให้คนเข้าไปมากก็ได้แต่เราอยู่กับความวิเวกเช่นแปลงผักทาราฟาร์มผักก็อยู่กับความวิเวกก็มีเสียงที่ดังที่สุดก็เสียงสวดมนต์ละมังเสียงชุมนุมเทวดาเดี๋ยวกลับไปก็จะไปปลูกต้นไม้ก็จะคุยกับเทวดาซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าโอ้อยากไปดูของท่านปลูกต้นโพต้นโพยังตายเลยร้อยก็ไปบอกท่านอาจารย์เจ้าขาปลูกต้นโพไงให้ตายท่านบอกนั่นสิเดี๋ยวขอไปดูหน่อยสิเราก็บอกว่าเนี่ยต้นไทรมาจากวัดเราเนี่ยดูหามองไปทางนู้นฮะเอามาจากวัดที่เขาจะโค่นคุณแม่ยังปลูกไทรรอดเลยนั้นไทรที่เราเห็นไกลๆด้วยสายตาของคุณแม่เนี่ยนะคะคือถ้ามองแล้วเดินไปด้วยกันเนี่ยไทรต้นนี้คือไทรที่เอามาจากวัดอ่ะนันทวันเดินตามมาอดไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้พิกุลก็ดีต้นโมกก็ดี30ปีแล้วทั้งนั้นนะพวกนี้แล้วมาดูไทรคู่นี้สิจากวัดสิริพงษ์เอามาด้วยตอนบวชแล้วปรากฏว่าอยู่ในวัด7ปีใช่ไหมคะเนี่ยดูแล้วพอตอนที่เขาเซ็นสัญญาจะยกพื้นที่นี้ให้กับชาปนกิจก็สองต้นนี้เขาก็ไม่ได้ต้องการเพราะต้องการเมรุเนี่ยคุณแม่เอามาเนี่ยดูสิก็ใส่คู่เนี้ยก็ใส่ที่มาจากวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเดี๋ยวนี้ก็ให้ร่มเงามากต้องมาดูเนี่ยเลยค่ะจะเห็นชัดว่าทำไมคุณแม่ถึงยังซื้อต้นไทรอยู่นะคะเพราะเรารู้ว่าเราตายไปต้นไทรยังอยู่อ่ะต้นไม้ยังอยู่เนี่ยหลวงพ่อปลูกไว้หลวงพ่อตายไปเขาไม่เอาคุณแม่ก็ยกมาที่เนี่ยค่ะอู่ข้าวอู่น้ำถ้าใครจะเดินเข้าอู่ข้าวอู่น้ำก็ต้องผ่านไทรคู่นี้ซึ่งเป็นไทรที่เขาไม่เอาให้คุณแม่ตายไปไทรคู่นี้ก็ยังอยู่ค่ะก็เป็นอะไรที่น่าติดตามใช่ไหมคะฉะนั้นการที่พวกเราจะเดินอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถานหนึ่งขออนุญาตเอ่ยคำของท่านอาจารย์นิดนึงท่านอาจารย์ก็ปรารภกับคุณแม่เมื่อวานนี้ว่าคุณแม่เดินอยู่ที่ไหนมันมีความสงบที่ไอ้ถามว่าความสงบมันเกิดขึ้นจากอะไรก็จากที่เราก็สร้างมันด้วยถ้าสังเกตเราจะเห็นมอสท่านบอกไปดูสิคุณแม่เนี่ยเขาเดินท่ามกลางมอสเนี่ยมันก็สงบมากคุณแม่ก็ไม่ปฏิเสธนะก็สงบจริงๆใช่ไหมล่ะก็ต้องขอบใจวันนี้กลับมาเสถียรธรรมสถานหนึ่งเขาก็ทำความสงบให้เราเห็นนะคะสงบลองดูนั่งอยู่ริมดอกบัวเดินหายใจลึกๆตอนนี้ก็ลั่นทมก็อยู่กับต้นมอสละไปด้วยกันพอดีช่วงนี้ก็จะมีแสงลอดมาเพราะว่าลั่นทมใบร่วงคือหลังลอยกระทงเนี่ยใบของลั่นทมถึงจะงอกอีกทีนึงนั่นคุณแม่เดินที่นี่คุณแม่ก็รู้สึกสงบเนี่ยมองไปเห็นบ่อบัวกระด้งเห็นเรือนไทยนะคะทุกอย่างมันสงบถ้าคุณเดินตามคุณแม่คุณก็จะเห็นว่าการเดินทางของชีวิตมองไปมีต้นไทรมีอาคารที่เชื่อมกันเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ที่จะเข้าไปสู่การฝึกปฏิบัติคือวิเวกการปฏิบัติเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธะแล้วก็โวสักขะคือปล่อยทุกอย่างงดงามค่ะ
คุณแม่มองแล้วมันงดงามแม่หล่นมาพอดีเชียวทักทายดอกบัวกระด้งเนี่ยงามสุดๆเราลองไปดูบัวกระด้งกันก็ได้ก่อนที่เราจะไปนั่งจบรายการผักมาหรือยังนะคะหันไปสิคะเห็นบัวกระด้งบานไหมอีกหน่อยใครที่เข้าไปที่โน่นก็จะเห็นบัวกระด้งเนี่ยค่ะงดงามแต่อันนี้อาจจะต้องขยายให้เขาเอาไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะลั่นทมจะนั่นเรามองเห็นบัวกระด้งไหมคะเห็นนะคะก็มองไปเห็นคอนเน็กชันของผู้หญิงบ่อบัวที่เราเก็บใบบัวออกแล้วเห็นความเชื่อมโยงของลั่นทมที่ชะเง้อลงมาเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้เราทำมาได้ยังไงจากความคิดแรกของการวางแลนด์สเคปแต่เรารู้ว่าทุกสิ่งที่เราวางอยู่เนี่ยมันเป็นความจริงตอนนั้นไม่มีใครกล้าบิ๊กมูฟต้นไม้ใหญ่ต้นลั่นทม 2-300 ปีบางต้น400ปีที่กำลังสลัดใบแล้วดูลีลาของเขาเราจะเห็นว่าไม้ที่ค้ำอยู่ก็เพื่อที่จะไม่ทำให้เขาต้องเซไปมากกว่านี้เพราะว่าลีลาเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะนั้นวันนี้ที่เราย้ายต้นไม้ใหญ่กันที่หุบเขาโพธิสัตว์มันก็คือชำนาญการจากที่นี่แหละแล้วเราก็ได้เรียนรู้ส่งต่อนะคะความสามารถเนี้ยไปยังผู้คนทีนี้คุณแม่ก็ไม่รอผักแล้วนะเอาสิ่งที่มีคนรีวิวผักรีวิวคือได้รับกระจาดผักแล้วก็ส่งกลับมาที่พี่ติงก็ส่งกลับมาที่เลขาคุณแม่เขาก็ส่งให้คุณแม่เมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ได้เห็นสิ่งนี้แล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกการส่งต่อนะคะการเดินทางในกระจาดที่1ถวายพระกระจาดที่2แบ่งส่งไปที่เพื่อนบ้านนะคะแล้วก็กระจาดที่3เราก็บริโภคเองในเสถียรธรรมสถาน1กระจาดที่4เราเปิดสั่งจองแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์แอ๋วจากปัญญาพิวัตรสั่งจองแล้วสั่งจองรับออเดอร์ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว2กระจาดที่เห็นเรายกขึ้นมานะคะเดี๋ยวถ้าผักมาก็ยกมาตรงนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เดินทางกันถึงเสถียรหนึ่งเมื่อคืนนี้ของคุณแม่ก็สองทุ่มนะสองทุ่มค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ที่มีคือมันมีไลน์ของจออยู่เยอะแล้วก็ไม่รู้ไอ้คอมเมนต์เนี่ยมันอยู่ในไลน์ไหนขออนุญาตแป๊บหนึ่งยังหาไม่เจออีกการมีหลายเรื่องในอันเดียวกันก็เป็นได้ที่คุณแม่จะไม่แม่นยำ3รายแล้วก็ยังไม่เจออีกงั้นกลับไปที่รายปัจจุบันขณะถ้าจอยดูอยู่ช่วยกรุณาบอกหน่อยว่าส่งคำคอมเมนต์ของพี่ติ่งมาจากรายไหนก็ดูงานของท่านอาจารย์เมื่อวานนี้เราก็รู้ว่าการสร้างทีมเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะสำคัญมากจริงๆเพราะว่าเวลาที่เราเก่งเราทำงานกันได้เนี่ยเพราะทีมเวิร์คเราแข็งแรงแล้วก็ไม่ทิ้งกันคุณแม่หาไม่เจอพี่ติงคะพี่ติงอยู่ในทีมหรือเปล่าวันนี้ดูหรือเปล่าคะ 7:50 แล้วถ้าหาไม่เจอขออนุญาตอ่านตอนเย็นคือที่อยากอ่านเนี่ยเพราะว่าเขาพูดถึงทาราฟาร์มเมื่อวานนี้เราพบว่ามีศิลปินจากเพชรบุรีนะคะพี่แอดไปเก็บผักที่ทาราฟาร์มแล้วก็ไปเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันตลอดจนพี่ก็ได้นำ
บัวนะคะที่จะเอาไปติดที่องค์ดำโอ้ต้องสาธุกับพี่แอดมากเลยเป็นศิลปินปูนปั้นนะคะแล้วก็ได้ไปเก็บผักที่ทาราฟาร์มด้วยเราจะไม่ตั้งราคาผักนะคุณแม่ว่ารู้สึกว่ามันไปได้ไกลอ่ะเอ๊ะเราจะเป็นแม่ค้าขายผักทำไมอ่ะในเมื่อผักเราไปได้ไกลขนาดนี้ขอโทษหาไม่เจอมีความบกพร่องในการจำว่าเขาส่งมาในลายไหนในกระจาดผักก็มีหนึ่งผักจากทาราฟาร์มหลากหลายแล้วก็มีคำพูดที่เขียนไว้นะคะว่าเราส่งผักนี้ไปให้ด้วยอะไรก็มีสิ่งที่ขออ่านซ้ำละกันนะคะเพราะอันนี้น่ะเป็นรายของพี่ปุ้ยซึ่งก็น่าจะอ่านได้คุณแม่ก็ส่งกระจาดผักไปพร้อมกับคำพูดของพี่ปุ้ยที่มีทาราฟาร์มแล้วก็แม่ชีรดน้ำว่าตะกร้าปันสุกมอบผักเป็นอาหารกายให้สติเป็นอาหารใจมีกระปุกไว้ออมบุญส่งตรงถึงมือคุณแทนความรักและความห่วงใยจากใจชาวทาราฟาร์มแล้วก็ลงวันที่ผักเก็บเมื่อวันที่เท่าไหร่พี่ติ่งไปไกลอีกก็เอาเนี่ยส่งไปพี่ติ่งหันกระดาษปึ๊บแล้วพี่ติ่งก็ส่งไปในกระจาดนั้นว่าผักที่ส่งมาจากทาราฟาร์มแต่ละชนิดมีอะไรบ้างแล้วก็ส่งภาพและชื่อไปทางด้านหลังของการ์ดนี้คุณดูสิจะกินผักกระจาดหนึ่งมันมีดีเทลสักขนาดนี้แล้วพี่ติ๋งเขาก็ส่งมาให้ดูว่าติ๋งทำอย่างนี้นะเจ้าค่ะเนี่ยเราให้เห็นการทำงานก่อนมันก็จะมีกระปุกผักอ้าวเจอแล้วไม่ใช่จอยส่งมาให้คุณแม่หรอกพี่ติ๋งส่งจำไม่ได้เองสันสนีพี่ติ๋งก็ส่งว่าส่งไปหาเพื่อนนะคะไม่รู้จะให้ออกอากาศหรือเปล่าเอาไม่อ่านชื่อแล้วกันแต่เพื่อนเนี่ยรีวิวมาว่าวันนี้ได้รับกระเช้าผักออร์แกนิกจากทาราฟาร์มแกงกระจานกราบขอบพระคุณคุณแม่สรรชนีเสถียรสุดที่นึกถึงลูกสาวคนนี้และพี่สาวคือพี่ติ่งพี่ติ่งผู้ช่วยปลูกช่วยเด็ดและนำส่งอันนี้จริงค่ะคอนเฟิร์มนะคะเก็บวันนี้และถึงวันนี้มีใบบอกชัดเจนมาพร้อมกับกระปุกออมสินและหนังสือสติปิติเหลือเกินอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มธรรมแหมขับดิเพาะขอซื้ออิ่มท้องพี่ปุ้ยจำไว้เลยนะอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มธรรมถ้าหลายๆท่านมองหาของฝากจากกำนันของฝากของกำนันตะกร้านี้ดีงามทุกมิติค่ะกราบคุณแม่และพี่ติ่งแล้วก็ส่งรูปมาที่ได้แล้วนี่พี่ติ่งก็ส่งไปอยู่ที่สระน้ำบ้านเศรษฐีแล้วค่ะก็ไม่ตั้งราคาดีกว่าไหมดูนะคะแล้วก็มีนะคะผักอะไรบ้างก็ว่าไปทีเดียวเก็บวันนี้ก็มีชิดผักนะคะ8ชนิดโอ้พี่ติ่งขายของเก่งเนาะสาธุมาแล้วดูอยู่เปล่าเนี่ยฮะเอากระจาดผักมาจ้ะแล้วคุณแม่ก็ขอบคุณไปมีกันเพราะฉะนั้นอาจารย์แอลบอกว่าขอจองจะมาสปิริตชัวร์ทริปนะคะผักที่นำมาอันนี้จัดที่ดูว่าเพราะเราชื่อตอนว่าการเดินทางของผักถูกสิท่านอาจารย์หยิบอย่างนี้เลยนะคะตอนที่ได้รับมันกินได้ป่ะ มันสดมากถ้าอาจารย์จับใหญ่พวกเราก็บอกว่าทานได้ค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันดูสิคะโอ้โหมหึมหะอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วยังกรอบอยู่เลยค่ะเนี่ยดูอันเนี้ยเราเอาแช่น้ำแล้วมันยังกรอบอยู่ไหมไม่รู้นะโหหอมมากก็อยากจะบอกให้ทุกท่านรู้ว่าผักเนี้ยหลายคนอยากรู้ราคาก็เอาเป็นว่าหยอดกระปุกส่งมาดีไหมน่ะเดี๋ยวกระจาดนี้จะมอบให้คณะแม่ชีโหมันกรอบจริงๆนะ
็กระจาดนี้กินได้แล้วไงกระจาดนี้อันนี้ไอ้ตอนนี้ไอ้พวกที่กำลังปลูกผักอยู่มันคงดีใจคุณยายสาธิตก็เมื่อวานเนี้ยพี่แอดปูนปั้นอะเก็บผักเนี่ยกี่อันไม่รู้แกหยอดไปสองพันเพราะนั้นถ้าเธอฉลาดดีใช่ไหมเธออย่าตั้งราคาดีกว่าเพราะเธอไม่ใช่เป็นแม่ค้าขายผักอิ่มอะไรคะอิ่มกายอิ่มใจอิ่มธรรมดีกว่ามะวันนี้ถ้าอาจารย์ก็นั่นแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เป็นอะไรที่แบบเรียกชื่อไม่ถูกเดี๋ยวต้องฝึกใหม่เนี่ยอย่างก็ดอกกุหลาบอะดูสิคะอย่างก็ดอกกุหลาบแล้วเนี่ยสารพัดนะคะอันนี้ก็แบบเธอเปาะบางมาเลยเนี่ยคุณแม่ว่าเราจะเอากระจาดเนี่ยพูดคุยกันในวันเนี้ยตอนรับประทานอาหารมีน้ำสลัดแล้วนี่เนาะเอาละค่ะชีวิตพอเพียงแต่ขยันสุดนะคะใครดูอยู่กดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่งกระจาดผักอย่างนี้นะคะเพื่อความอิ่มกายอิ่มใจและอิ่มธรรมในทุกมิติคอมเมนต์ก็มาแล้วรีวิวก็มาแล้วนะคะก็ขอส่งวันนี้ให้ทุกคนเดินทางทำงานด้วยความปลอดภัยอ๋อ3นาทีสุดท้ายมีใครถามไหมเดี๋ยวดูเองเลยมานันทวันไม่มีคนถามเลยเหรอไม่มีใครรักเราเลยแต่เนี้ยมันเข้าไปในอะไรอ่ะเข้าไปใน Facebook ใช่ไหมเมื่อวานนี้คุณยายก็ดูตอนที่เราคุยกับท่านอาจารย์ก็มุมกล้องสวยนะหลายคนคงจะต้องกลับไปที่เนี่ยแหละที่หุบเขาเลยมั้ยนั่นเขาว่าเห็นแล้วสวยนะหลายคนคงจะต้องกลับไปที่คุณธเนศมาแล้วเห็นไหมคุณยายเปิดปุ๊บคุณแม่ท่านโชว์ครับว่าทาราฟาร์มมีผักที่ปลอดภัยชัวครับคือกินเลยคุณธเนศเอาไหมเดี๋ยวแม่ส่งให้คุณธเนศพวกเราเนี่ยต้องกินผักอย่างนี้กันแหละขอบใจคุณธเนศสุขภาพดีนะลูกแข็งแรงนะจ๊ะอิ่มกายอิ่มใจอิ่มธรรมอยากไปถวายงานคุณแม่มาเลยค่ะคุณนิพาพรค่ะมาถวายงานคุณแม่เลยเพราะตอนนี้ต้องการมากต้องการคนปลูกผักเก็บผักเขาสั่งมาอีกตั้งหลายถาดนะคะนี่เห็นว่าเป็นร้อยเลยเนี่ยก็อยากจะขอบพระคุณนิพยามอ่านเอกก็ตอนนี้ก็มีคนดูอยู่นะคะ212ก็ขอบพระคุณจริงๆค่ะคุณแม่จะอยู่ที่นี่แต่ว่าจะวิเวกด้วยนะคะแล้วก็จะไปที่โรงหล่ออยุธยาเดี๋ยวติดตามเราจะเจอนั่นเจอนี่แล้วก็อาจจะมีหลายมุมที่หลายคนมาเสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วยังไม่เคยรู้ว่าเรามีมุมที่จะวิเวกได้และหลายคนอาจจะกำลังจัดกระเป๋าเพื่อจะเตรียมมาบวชสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่บวชนะคะเห็นว่าเท่าไหร่นะนันทวัน10กว่าชีวิตมาบวชแล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันจิตประพัฒสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ก็จะเจอเด็กๆ ด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับใช้นะคะเยาวชนคนหนุ่มสาวอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสรับรู้ว่าความทันสมัยที่เราจะต้องฝึกไปพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีก็คือการมีสติอารักขาจิตรู้ทันไหวใจตื่นเราจะเรียกร้องสิ่งใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียกร้องกับตัวเองคือมีสติอารักขาจิตรู้ทันไหวใจตื่นเมื่อเราตื่นตัวเราก็จะไม่ตื่นตูมพอตื่นตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่เบิกบานรู้ตื่นและเบิกบานนะคะก็วันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจว่าการเดินทางของผักไปถึง4มิติแล้วย้ำใครต้องการผักคุณก็สามารถทำบุญได้แต่ในกระจาดผักจะมี1ดอกไม้เทียนจากกลุ่มแม่ตายนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปช่วยเขาจัดร้านเดี๋ยวจะให้พี่หนุ่มพี่อาร์มเข้าไปช่วยจัดร้านแล้วก็มีช่อดอกไม้สีชมพูโอ้ยถ้าเป็นไปได้อยากหยิบช่อนี้ให้พี่ติ่งเลยมานี่เลยค่ะจูจ๋าจูละดูคุณยายอยู่หรือเปล่าจะหยิบช่อดอกไม้สีชมพูจูไปดูที่ร้าน Open Secret
จะมีช่อดอกไม้ที่อยู่ในกระเช้าสีขาวสีชมพูอันนั้นจะมอบให้พี่ติ่งเพราะพี่ติ่งจะมาดูเรื่องการลงรายละเอียดของนิพพานชิมลองเป็นสีชมพูไม่ตายทำเสร็จแล้วส่งคุณยายดูไปละอยู่ตรงนู้นแหละเข้าใจว่าอยู่ที่ห้องเมื่อกี้ละเป็นคนละอยู่ไหมจ๊ะไปที่ร้านปลอดภัยก็อย่างนี้ค่ะเขามีมุมเขาก็จะมีดอกไม้ประจำสีวันเกิดถ้าคุณอยากส่งไปวันเกิดนะคะเดี๋ยวคุณแม่ทำให้ดูสองมีหนังสือสติที่พี่ปุ้ยเป็นบก.อันนี้พี่ติ่งชอบมากเปิดทุกวันก็จะได้รับคำเตือนจากคุณแม่แล้วก็สามถ้าเรามีดอกไม้อะไรที่บานเช่นเมื่อวานนี้กระจาดของท่านอาจารย์คุณแม่ก็ได้ดอกไม้ที่เรียกว่ามนจำปาวางไปด้วยโอ้มันก็หอมมันก็เขียวกินได้สุขกายสุขใจมันเป็นการคารวะหัวใจของคนปลูกนะคะแล้วก็จากนั้นก็มีบอกชนิดของผักเนี่ยค่ะถ้าอันเนี้ยมัน6ชนิดมันก็จะบอกเลยบอกวันที่เก็บให้คิดว่าทำบุญร่วมบุญสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในทาราฟาร์มแล้วคุณแม่อาจจะสอดเม็ดชมจันทร์วันนี้ก็เอามาแล้วค่ะใส่เม็ดชมจันทร์ติดไปคลิปไปให้ปลูกผักเองที่บ้านอนาคตอาจจะบอกมีปุ๋ยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่ทำเองก็คือให้ไกลเลยกระจาดที่หนึ่งถวายสมณะชีพราหมณ์นะคะกระจาดที่สองส่งไปด้วยรักอิ่มกายอิ่มใจอิ่มธรรมกับบรรดาวงศาคณาญาติ Mindfulness Family ของดาวกระจาดที่สามกินเราก็ต้องให้คนในชุมชนของเราเนี่ยกินนะคะกระจาดที่สี่เราจะให้รับออเดอร์นะใครต้องการออเดอร์ก็ส่งมาเลยตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่า 40,000 ครอบครัวของเราส่งออเดอร์มาหมดเนี่ยต้องการคนปลูกเยอะแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นความรักอย่างเงี้ยยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณถ้าเสถียรธรรมสถานทำได้ที่ไหนก็ทำได้เราต้องเสถียรอย่างพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเหมือนการกลับมาใน SCS 1ของคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะไปจัดเนี่ยค่ะมุมดอกไม้เทียนให้กับแม่ๆเขาก็ต้องมารับใช้เขาเพราะเขาส่งเทียนไปให้เราลอยกระทงส่งเทียนไปให้เราใช้คำว่าต้องการไฟที่ไหนก็จุดเทียนและอันเนี้ยล่าเริงแล้วก็วันนี้เป็นวันระลึกถึงการกำเนิดของพระแม่กวนอิมวันนี้เราจะถวายเทียนเขาทำกันแล้วเมื่อคืนนี้7สี7ดอก10ชุดนะคะใครอยากถวายในวันกำเนิดของมหาโพธิสัตว์เพศแม่ก็ติดต่อมาได้เลยค่ะคุณแม่จะเปิดถ้ำวันนี้เพราะเป็นวันที่ระลึกถึงการกำเนิดอาจารย์ซิ่วบอกมาแล้วก็คือเราเนี่ยอยู่ที่เสถียร1เราก็เปิดถ้ำเสถียร2ก็ไปที่แมนดารากันเลยทีเดียวนะคะมาแล้วค่ะดอกไม้อ่ะเดี๋ยวรออีกนิดนึงไม่ได้เราต้องโชว์เพราะว่าเขาทำอ่ะเขารับความสุขมากที่เขาทำนะคะอ่ะมาโอ้ยสวยงามนี่ค่ะพี่ติ่งคะอันนี้เป็นของวันเกิดพี่ติ่งเพราะว่าพี่ติ่งส่งดนตรีอันนี้ใช่ไหมเจ้าคะอ่ะตั้งตรงนี้เลยค่ะจ้ะอันนี้เอาออกได้ไหมคะนี่อ้าวเหรอคะนี่ค่ะ888อยากโชคพี่ติ่งจะมารับวันโชว์จ้ะนี่เล็กๆนี่ค่ะกระต่ายเขาส่งให้คุณยายคุณยายขอบคุณนะคะกลุ่มน่ารักมากก็คือกลุ่มของเนี่ยค่ะพี่ติ่งถามว่ามันส่งทั้งกระจาดอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะของขวัญวันเกิดหรือว่าวันแต่งงานได้ในทุกกาละคุณแม่บอกเขาทำอย่างนี้ละลูกเขาทำให้เลยค่ะเนี่ยค่ะมันก็น่ารักดีแล้วก็วันนั้นเป็นสีม่วงวันเกิดคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ก็เลยมอบให้กับต้อมแต้มไปของพี่ติ่งก็สั่งโอ้โหกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมมากค่ะก็จะเป็นดอกไม้ซึ่งอันนี้ค่ะคุณเลือกกระจาดผักก็ได้คุณเลือกสิ่งนี้ก็ได้อันนี้ถามว่าทุนเหล่านี้มันคือหัวใจของคนในสังฆะเราจะเอาไปทำอะไร
คุณแม่ว่าอันนี้คือโครงการแสงเทียนแห่งปัญญาท่านดูสิคะเขาเหลือบสีให้ด้วยนะคะแสงเทียนแห่งปัญญาอันเนี้ยเดือนเนี้ยเป็นเดือนยุติความรุนแรงในสตรีท่านใดที่ปรารถนาอยากให้เราทำงานเรื่องยุติความรุนแรงในสตรีเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยใครที่สั่งจองดอกไม้จะวันเกิดใครบอกมาเลยค่ะทำได้แต่อันเนี้ยคุณแม่ไม่ทราบว่าเขาตั้งราคายังไงเขามีนะคะเราก็จะเอามาเพื่อทำงานเนี่ยค่ะน่ารักมีโน้ตให้เขียนได้เล็กๆอันนี้เราก็มอบให้พี่ติ่งเราก็ใส่โลโก้ของเสถียรธรรมสถานคือเป็นชุมชนที่อยากขอบคุณพี่ติ่งที่นำวงดนตรีที่น่ารักของมหิดลไปและอันเนี้ยค่ะเขาทำไล่สีให้เห็นนะคะก็อยากจะบอกว่าใครที่ต้องการมาเรียนรู้เรื่องงานมาช่วยทำงานนะมาได้เลยอันนี้ก็มอบผ่านรายการนะคะขอให้พี่ติ่งมีความสุขในวันที่พี่ติ่งเกิดมาและวันนี้ถึงแม้ว่าคุณแม่พี่ติ่งจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าจิตวิญญาณของการเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อวานนี้พี่ติ๋งมีน้ําตาไหลตอนที่คณะแม่ชีให้พรคุณแม่ก็ถามว่าทําไมพี่ติ๋งต้องน้ําตาไหลก็คงมีปิติด้วยแหละที่มันมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแม่รักเราเพื่อเรารักโลกพี่ติ๋งมีลูกชายซึ่งก็ได้รับความรักจากคุณยายแล้วก็คุณตาที่ผ่านไปที่แม่คือตัวพี่ติ๋งแล้วพี่ติ๋งก็บอกแล้วก็กราบคณะแม่ชีนะพี่ติ๋งกราบหมู่เลยนะคะว่าเราจะกลับมาอยากจะบอกพี่ติ๋งว่าดอกไม้เนี่ยคือพวกเราทุกคนก็มอบให้กับความรักที่เรายุติความรุนแรงในใจของเราได้เราก็จะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นวันนี้คุณแม่ขอขอบคุณพวกเราทุกคนเราไม่ได้ขายของเราไม่ได้รับออเดอร์อย่างคนซื้อคนขายแต่เราคือครอบครัวเดียวกันเรามีสติปัญญาที่จะพากันให้พ้นทุกข์แล้วมันเหนือกว่าราคาก็คือคุณค่าทางจิตใจคุณแม่ได้กลิ่นหอมของดอกไม้คุณแม่ยังรู้สึกเลยว่าผู้หญิงที่คุณแม่ช่วยมาในเรื่องการยุติความรุนแรงในบ้านสายสัมพันธ์30ปีทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์กับสายตาโลกว่าหยุดข่มขืนตัวเองได้แล้วถ้าไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์เราอาจจะมีชีวิตที่ทรงคุณค่าเมื่อเรามีคุณค่าเราอยู่เหนือราคาแล้วล่ะค่ะเห็นคุณค่าในตัวเองและอยู่เหนือสิ่งที่เรียกว่าราคาคือวิราคะได้เมื่อไหร่ก็นิโรธะทุกดับค่ะคุณค่าที่จะทำให้เราดับทุกข์แล้วทำงานอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์ยืนดูรู้ปล่อยสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างงามหมดนะคะสามารถที่จะติดต่อมาที่เสถียรธรรมสถาน1และในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะต้องการอะไรเดี๋ยวคุณแม่จะประชุมคณะทำงานและให้เขาส่งตอบความรักของเราไปให้ได้มากที่สุดกินผักอย่างไรให้ไกลที่สุดดอกไม้ที่หอมทวนลมนี้ทำอย่างไรและเราจะไปได้ไกลที่สุดนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะงามมากค่ะงามจริงๆอันนี้ไม่ต้องครอบพลาสติกหรอกลูกเพราะอันนี้จะได้ไม่งอแล้วเดี๋ยวตอนจะไปเนี่ยมีราชรถมาก็จับเลยขึ้นรถพี่ติ่งถามว่าให้ทั้งอย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่สวยงามแล้วเดี๋ยวจะดีไซน์อันนี้ให้มันดูเดินๆอาร์ตเป็นคอนเทมพอรารีอาร์ตหน่อย